รัฐบาลพรรคเพื่อไทยออกแบบนโยบายมาบนปรัชญาที่อยากจะค้ำยันค้ำประกันศักดิ์ศรีของพลเมืองไทยทุกคนว่าถ้าฉันได้เป็นรัฐบาลน่ะฉันจะสร้างมินิมัมอินคัมเพื่อจะเอ็นชัวร์เกียรติและศักดิ์ศรีของพลเมืองทุกคนในรัฐนี้ในประเทศนี้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะนโยบายพรรคเพื่อไทยมีคีย์หลักๆที่น่าสนใจมากนะคะขยับหน่อยเพราะมันถอยหลังไปเรื่อยๆเลยกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งใหญ่ครับผ่านดิจิตอลวอลเล็ตพักหนี้พักหนี้เกษตรกรไมโครเครดิตครับไมโครเครดิตคือเช่นกองทุนหมู่บ้านเงินกู้ธนาคารออมสิน 10,000 บาทครับไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันอันนี้สำหรับรายย่อยคือสำหรับรายย่อยมากๆแล้วก็สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธนาคารเอกชนได้ใช่ไหมครับธนาคารพาณิชย์ครับ Lifelong Learning Upskill Reskill นำมาสู่1ครอบครัว1 soft power ใช่ใช่อ๋อและที่สำคัญมากครัวเรือนต้องมีรายได้ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทใช่ไหมครับต้องมีรายได้มินิมัม20,000 บาทสิ่งนี้นะคะคุณผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในประเทศไทยอ่ะชอบเรียกสิ่งนี้ว่าประชานิยมแล้วชอบเรียกสิ่งนี้ว่าการแจกเงินแต่ถ้าเราดูกระบวนการคิดของทั้ง5มาตรการเนี่ยค่ะมันมีคำหนึ่งที่ในเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยพูดถึงกันเลยจริงๆแล้วคำว่าประชานิยมคือป๊อปปูลิสต์อ่ะไม่ได้เป็นคำที่ไม่ดีด้วยตัวของมันเองนะคะป๊อปปูลิสต์อ่ะมาจากคำว่าpopular popular แปลว่ามวลชนค่ะคุณผู้ชมคือคนไทยอ่ะมีความรู้ภาษาอังกฤษแบบไม่ได้บอกว่าความภาษาอังกฤษอ่อนแอนะคะแต่ว่าเรารู้ภาษาอังกฤษแค่บางมิติพอเราเจอคำว่า popular เรานึกถึง pop song เพลง pop เพลง pop popularity ความยอดนิยมแต่จริงๆแล้วอ่ะ popular populist อ่ะในความหมายในเชิงการเมืองอ่ะมันคือการเมืองที่อยู่บนฐานของการขับเคลื่อนของมวลชนคือแมสแล้วใดๆก็ตามที่เป็นแมสหรือเป็นป๊อปปูล่าหรือเป็นมวลชนน่ะมันคือการเมืองของคนรากหญ้าอย่างคำว่าป๊อปปูล่าเดโมคราซีอ่ะคือป๊อปปูลิสต์เดโมคราซีป๊อปปูลิสต์เดโมคราซีก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าอีลีทเดโมคราซีเห็นไหมคือมันก็มีประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยบางสังคมอ่ะเป็นประชาธิปไตยแบบรักยาประชาธิปไตยในบางสังคมเป็นประชาธิปไตยที่ขับเคลื่อนจากชนชั้นนำหรืออีลิทอย่างเงี้ยดังนั้นน่ะคำว่าป๊อปปูล่าป๊อปปูลิสต์หรือมีคำนี้ด้วยป๊อปปูล่าป๊อปปูลิสต์เนชั่นนอลิซึมชาตินิยมไงชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นมาจากคนข้างล่างเพราะมีอีลิทเนชั่นนอลิซึมชาตินิยมจากคนข้างบนชาตินิยมสมัยร.6ครับชาตินิยมโดยร.6หรือคำศัพท์ที่นักรัฐศาสตร์ใช้คือ official nationalism ยังเป็นทางการก็คือชาตินิยมราชการราชการชาตินิยมราชการชาตินิยมโดยอีลีทครับเช่นนโยบายชาตินิยมโดยพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6 ก็จะ
คนละแบบกับ populist nationalism ของคณะราษฎรใช่ไหมวิธีคิดแนวคิดต่างๆในประเทศไทยอ่ะเรามี populist nationalism lead หรือนำโดยคณะราษฎรเป็นสามัญชนครับแล้วเราก็มีชาตินิยมที่ขับเคลื่อนโดยระบบราชการโดยชนชั้นนำก็คือ official nationalism หรือ elite nationalism ครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เช่นการต่อต้านชาวจีนในสมัยรัชกาลที่6อะไรต่างๆนะทั้งสองอันเนี้ยเป็น nationalism เหมือนกันแต่อันนึงอ่ะเป็น populist nationalism อันหนึ่งเป็น official nationalism เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่า popular populist อ่ะมันมีคนไทยอ่ะจะแบบอุ๊ยนี่ประชานิยม populist อุ๊ยมันต้องแน่ๆเลยนี่เอาเงินมาซื้อประชาชนหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่แต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรามาดูนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ถูกมองว่าเป็นประชานิยมแท้ที่จริงแล้วอ่ะมันมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่หายไปอย่างที่หายไปจากบทสนทนาที่หายไปจากบทสนทนานั่นก็คือครับ dignity income income dignity ก็ได้ความภูมิใจความภาคภูมิใจนะศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีความภูมิใจคือพรายค่ะอ๋อพรายมันของเธอค่ะเออเวลาในเวลารัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายอะค่ะมันจะมีคำว่า minimum income ขั้นต่ำ to ensure dignity for all ครับเรามารู้จักคำนี้กันดีกว่าไอ้คอนเซ็ปต์พวกนี้มันไม่ได้แปลกหน้ากับเราแต่อคติทางการเมืองอะทำให้เราแปลกหน้ากับมันขอกล้องโคลสสิ่งนี้หน่อยครับไฮไลท์ของวันนี้นะคะ minimum income to ensure dignity for all นโยบายของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็น Digital Wallet ทักหนี้เกษตรกร Micro Credit Lifelong Learning Upskill Reskill 1ครอบครัว1 Soft Powerครัวเรือนเปราะบางต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อครัวเรือนอยู่ในคอนเซ็ปที่เรียกว่ารายได้การประกันรายได้ขั้นต่ำสำหรับประชาชนเพื่อรับประกันเพื่อประกันเกียรติและศักดิ์ศรีของพลเมืองทุกคนของรัฐแห่งนั้นคำว่า ensure ก็คือทำให้มั่นใจคือรัฐบาลที่มีรัฐบาลถ้าเราดูจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราจะเห็นว่า รัฐบาลพรรคเพื่อไทยออกแบบนโยบายมาบนปรัชญาที่อยากจะค้ำยันค้ำประกันศักดิ์ศรีของพลเมืองไทยทุกคนว่าถ้าฉันได้เป็นรัฐบาลน่ะฉันจะสร้างมินิมัมอินคัมเพื่อจะเอนชัวเกียรติและศักดิ์ศรีของพลเมืองทุกคนในรัฐนี้ในประเทศนี้มินิมัมอินคัมไม่ใช่แค่รายได้ขั้นต่ำนะคะครับคำว่ามินิมัมอินคัมไปเกี่ยวข้องกับคอนเซ็ปต์อะไรminimum income เกี่ยวข้องกับคอนเซปต์ UBI ค่ะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ UBI หรือ Universal Basic Income คือแนวคิดที่บอกว่าพลเมืองทุกคนควรจะมีรายได้ขั้นต่ำครับเท่าไหร่ถึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและสิ่งนั้นควรเป็นสิทธิ์ที่ได้มาเลยได้มาเลยหมายความว่าได้รับจากรัฐเลยแต่ว่า UBI อ่ะมันไม่ใช่การที่รัฐอ่ะจ่ายเงินเดือนให้กับคนทุกคนครับโดยไม่มีเงื่อนไขเอ้ยไม่จ่ายเงินเดือนให้กับคนทุกคนปลายเปิดนะคะแต่ว่าเป็นการสมมติว่าเอ้ยครอบครัวละ 20,000 น่ะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะในครัวเรือนน่ะมีรายได้ 15,000 ครับรัฐก็เติมให้อีก 5,000 เพื่อให้เขามีรายได้ 20,000 บาทครับเพราะรัฐมองแล้วว่าถ้าเขามีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทอ่ะ
เขาจะสูญเสียดิกนิตี้หรือเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์สิ่งแรกที่รัฐจะต้องเข้าไปโอบอุ้มก็คือไปโอบอุ้มเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะมีคุณภาพชีวิตขั้นต่ำเท่านี้อันนี้คือหลักการของการที่บอกว่า minimum income to ensure dignity for all ครับแล้วถามทีนี้คนก็อาจจะถามว่าแล้วminimum income UBI ต่างจากรัฐสวัสดิการอย่างไรครับ UBI หรือ minimum income อะค่ะจะเป็นการ ensure จะเป็นการรับประกันศักดิ์ศรีของพลเมืองทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไขครับในขณะที่รัฐสวัสดิการจะเป็นการมอบสิทธิและสวัสดิการที่มาพร้อมกับเงื่อนไขเช่นคุณจะได้รับเงินเกษียณก็ต่อเมื่อคุณทำงานและโดนหักเงินกองทุนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่า20ปีขึ้นไป อันนี้คือรัฐสวัสดิการจะมาพร้อมกับเงื่อนไขนะครับถ้าคุณมีรัฐสวัสดิการที่จะซัพพอร์ตคุณเวลาตกงานถ้าสมมติว่าวันนี้เข้มตกงานและเข้มรับเงินเดือนจากรัฐบาลนะเข้มจะต้องไปรายงานตัวทุกเดือนถ้าเข้มอ่ะไม่ไปรายงานตัวเข้มจะไม่ได้รับเงินเดือนคนตกงานแล้วเข้มอ่ะจะต้องส่งเอกสารไปที่กองที่ดูแลเรื่องรัฐสวัสดิการว่าเข้มได้มีความพยายามในการหางานดำ หรือเปล่าคือต้องมีการส่งเอกสารเยอะมากห้ามออกนอกประเทศไม่ใช่ว่าอยู่รับเงินเดือนคนตกงานแล้วอยู่ก็ไปนอนเล่นอาบแดดอยู่ภูเก็ต3เดือนอ่ะไม่ได้เขาจะเช็คนะว่าอยู่เดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าแล้วถ้าอยู่อ่ะรับเงินเดือนคนตกงานแล้วอยู่เดินทางออกนอกประเทศแล้วไปเที่ยวอ่ะเข้มจะโดนตัดเงินหรือบางทีอ่ะจะโดนปรับรัฐสวัสดิการมันก้าวหน้าก็จริงนะแต่รัฐสวัสดิการน่ะจะมาพร้อมกับการที่รัฐมีอำนาจควบคุมชีวิตของเราและเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการจะมีกองจะมีหน่วยงานจับโกง6คนค่ะเช่นรัฐสวัสดิการมีเงินให้ซิงเกิลมัมครับมันก็จะมีคนที่ไม่ได้เลิกกันจริงแต่ไปหย่ากันโดยเอกสารแกล้งหย่ากันเพื่อเอาเงินซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดแต่จริงๆแล้วยังอยู่บ้านเดียวกันแล้วเป็นผัวเมียกันตามปกติเขาจะมีหน่วยตรวจสอบ สอดแนมว่าโกหกหรือเปล่าหรือเข้มอ่ะรับสวัสดิการของค่าเดินทางครับบ้านไกลแล้วก็ได้เงินเพิ่มค่าเดินทางเพราะว่าบ้านไกลมันจะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบว่าเข้มอ่ะอยู่บ้านไกลจริงหรือเปล่าไกลจริงหรือเปล่าหรือรักษาพยาบาลฟรีอ่ะจะต้องมาพร้อมกับกฎระเบียบบางอย่างโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสแกนดิเนเวียนะคะครับมีปริมาณน้ำตาลที่เด็กอ่ะจะห้ามบริโภคเกินเท่านั้นเท่านี้เช่นเด็กอ่ะจะได้รับอนุญาตให้กินเค้กวันเกิดอ่ะไม่เกินเดือนละ1ครั้ง ถ้าเดือนนั้นมีเด็กเกิดพร้อมกันหลายคนอ่ะจะต้องยกยอดไปเดือนอื่นเพราะว่าเด็กจะได้กินน้ำตาลเกินกว่าปริมาณที่รัฐกำหนดอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวรัฐจะต้องมาเสียเงินเพราะรักษาอีกในอนาคตอย่างนี้ใช่ไหมถูกแล้วมันก็จะมีนโยบายเน้นเรื่องโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยและเด็กห้ามกินขนมกรุบกรอบจันทร์ถึงศุกร์กินได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับคือรัฐสวัสดิการน่ะที่คนไทยไม่เข้าใจเรื่องรัฐสวัสดิการคือคนไทยคิดว่ารัฐสวัสดิการมันดีพี่แขกก็ชอบครับแต่มันมาพร้อมกับอำนาจรัฐที่เข้มแข็ง มากที่จะควบคุมแต่ถ้าเป็นนีโอลิฟอ่ะมันจะตัวใครตัวมันเช่นมึงไปซื้อประกัน AAA นะมึงจะแดกน้ำตาลเท่าไหร่ก็เรื่องของมึงพรรคการเมืองที่มีนโยบายปากท้องครับคือพรรคการเมืองที่ไม่เห็นศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์จริงเปล่าแขกก็จะมีคำตอบสั้นๆง่ายๆในเบื้องต้นก่อนว่าไม่จริงเพราะรายได้คือดิกนิตี้ถ้าประชาชนยากจนเป็นหนี้ครับคุณภาพชีวิตไม่ดีพอครับไม่มีความฟุ่มเฟือยในชีวิตที่จะไปดูหนังฟังเพลงเสพมหรสพถือว่าประชาชนในประเทศนั้นไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแล้ว
คนอาจจะไม่ทันฟังนะคะว่าเวลาพรรคเพื่อไทยขึ้นไปปราศัยหาเสียงเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอันนึงอะค่ะคือมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งนั้นมาจากประโยคนี้ค่ะ minimum income to ensure dignity for all เพราะฉะนั้นการเห็นแก่ปากท้องคือการเห็นแก่ dignity คือเกียรติยศศักดิ์ศรีของพลเมืองทุกคน